คลิปวิดีโอนี้ทำการให้อคาเนเตอร์ไทยนะครับมันจะทางแต่หน้าการเมืองยันมีมที่แบบโอ้ my god จะถึงขั้นวีดูเบอร์เลยคลิปวันนี้เป็นไงไปดูก็ได้เลยครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ผมถึงพันไลค์หน่อยนะครับไปดูกันเลยคือตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะอัดคลิปผมมีเรื่องที่จะบอกนะฮะเครื่องคิเนเตอร์ของผมเนี่ยผมจะเปิดให้ทุกคนดูคือมันไม่สามารถที่จะกดเข้าไปได้นะครับผมพยายามที่จะล้างคุกกี้ทำหลายๆอย่างแล้วเว็บผมมันใช้ไม่ได้ผมพยายามหลายรอบแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยไปโหลด Nox มาเพื่อเล่นให้ทุกคนดูกันนะครับผมถึงขั้นโหลด Nox อ่ะแล้วแบบโหลดแอปมาเลยเนี่ยอันนี้คือเราเล่นผ่านแอปมาเนี่ยบอกให้โอเคครับมาเพราะฉะนั้นเรามาทายกันดีกว่าครับไปดูกันดีกว่าดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าคอมเมนต์เนี่ยเขาชอบอะไรนี่ผมขอให้คิเนเตอร์ทายผู้กล้าสายฮิวจากเรื่องล้างแค้นหน่อยครับโอ้โหอันนี้เป็นการ์ตูนที่ผมชอบผมอ่านตั้งแต่มังงะแล้วผมบอกเลยไอ้ผู้กาฮิวเนี่ยมาคนไทยไหมไม่มาจากอนิเมะใช่ครับเป็นผู้หญิงไหมเป็นผู้หญิงไหมผมว่าไม่ใช่นะผู้หญิงไม่ใช่ผมดำไม่ใช่ครับใช้ดาบสู้มันใช้ฮิวอะดาบมันก็ใช้นะใช้ล่าปีศาจไหมมันก็อาจจะนะมาจากยายบะไม่ใช่ยายบะครับแม่ผมขาวไหมไม่ใช่ผมขาวผมน้ำตาลใช่ครับผมน้ำตาลไททันไม่เกี่ยวกับไททันเกี่ยวกับการมีเซ็กส์ไหมใช่ครับเกี่ยวกับยาเสพติดไหมเออใช่ครับมันเคยดื่มยานี่ผู้กาสายฮิวชีตมันเดาถูกว่ะสุดยอดไอ้หนุ่มจากใน TikTok ของผมนะครับเขาบอกว่าอยากให้เราทายพิธาพิธาไปดูกันดีกว่าว่าจะทายพิธาถูกหรือเปล่านะครับพิธาก้าวไกลไอ้น้องเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่ผู้หญิงครับผมดำใช่ครับพิธาผมดำใช้ดาบสู้ไหมไม่เกี่ยวมีพลังพิเศษไหมพิธาเป็นคนปกตินะมีจริงไหมใช่ครับเป็นคนจริงๆยูทูบเบอร์ไม่ใช่ครับอายุมากกว่า35พิธาอายุมากกว่า35นะครับเนี่ยอายุตอนนี้เขาบอกว่าอายุ42ใช่เกี่ยวกับการเมืองใช่ครับเกี่ยวกับการเมืองคนไทยใช่ครับคนไทยมากกว่า50ไหมไม่อายุมากกว่า50ตอนนี้ไหมไม่มากกว่า50ครับดังบน TikTok ไหมใช่ครับวิทาดังบน TikTok ผมคิดว่านี่แหละวิทาเฮ้ยเดาถูกว่ะเฮ้ยก้าวไกลทั้งใจครับไอ้น้องหูใช่เฮ้ยไอ้คิดว่ามันเท่าถูกอีกแล้วเอาว่ะเกินไปกดใหม่อีกรอบดีกว่าไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับนอกจากน้องคนนี้ขอ SPD ได้ไหมครับจัดให้ครับบูให้โน1มาดูมิสเตอร์บิสไทยแลนด์ดีกว่าครับเป็นคนจริงอายุมากกว่า35ไม่ครับพี่ไปอายุไม่ถึงดังจาก YouTube ใช่ครับอังกฤษไม่คนไทยใช่ครับคนไทยเป็นเกมเมอร์ไหมพี่ไปไม่น่าใช่เกมเมอร์นะครับผมเขียวไหมผมเขียวป่าววะผมขอดูอีกรอบนึงก่อนเนี่ยเรามาดูกันคือตอนเนี้ยเขาเป็นผมดำไว้ทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราดูในคลิปพี่ไปนะครับเขาเป็นผมดักผมดำอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเกิดในช่องมันจะเป็นผมเขียวไงแต่ตอนนี้ผมดำก็ถือว่าไม่แล้วกันนะเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่ผู้หญิงครับอ้วนไหมไม่ได้อ้วนครับมีตาสีฟ้าไม่ใช่มันไม่เน่งมีรอยสักที่แขนไหมไม่พี่ไปไม่น่าจะสักมีหมาไหมนี่ผมไม่ค่อยได้ติดตามเขาแต่จำไม่ผิดมีแมวปะเออมีแมวนี่ไม่ได้มีหมามีรถแบบรถหรูๆไหมมีดิมีรถราคาแพงๆให้เงินกับคนแบบทั่วไปไหมใช่ครับมีเทสลาไหมใช่เขาพี่ไปขับเทสลาน่ะ SPD แล้วมันเริ่มเดาถูกมันผมมาเล่นบนแอปนี่คือมันเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะผมบอกเลยนี่ครับของเจนนี่ในMinecraftได้ไหมครับเขาคือลือมากจากกูสวยไอ้นี่ดีโอ้ยช่างผมมีแต่คนที่แบบพื้นกามมาได้แน่นอนดังจาก YouTube ไหมไม่ใช่ครับอายุมากกว่า30ไม่น่านะมีจริงไหมไม่มีจริงครับพูดเจแปนไหมไม่พูดเจแปนเป็นผู้ชายไหมไม่ใช่ผู้ชายครับเดิน2ขาใช่ครับเดิน2ขาไม่จากเกมไหมมันถือว่าเกมปะก็ถือเกมก็เกมเป็นผู้หญิงใช่ครับใช้ปืนไม่ได้ใช้ปืนเป็นสัตว์ไม่ใช่สัตว์ต่อสู้ไหมก็สู้อยู่นะเอาเป็นว่าไม่แล้วกันมาจากเกมผีไม่ใช่ Nintendo ไม่ใช่เกี่ยวกับเพลงไม่เกี่ยวคุณได้คุณควบคุมคาแรคเตอร์ตัวนี้ไหมไม่ได้ควบคุมมีเกี่ยวกับเรื่องเพศไหมใช่ครับเกี่ยวกับ Minecraft ใช่ครับมีดอกไม้บนเฮ้ยมันรู้อีกแล้วใช่ครับเจนนี่โอ้โหใช่ครับมีคนเลือกเจนนี่มา2ชั่วโมงก่อนเคมาต่อผมอยากขอคนนี้เป็นสตรีมนักสตรีมเมอร์วาโลแรนต์ที่ผมชื่นชอบมากบัสพี่บัสมาดูกันดีกว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์มั้ยบัสน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ป่ะเขานับป่าวะเป็น Twitch อ่ะเป็นสตรีมเมอร์เขาสตรีมใน Twitch อ่ะเอาเป็นว่าไม่ใช่แล้วกันนะอายุมากกว่า35มั้ยไม่อ่ะเป็นผู้หญิงไม่ใช่เป็นคนจริงใช่ครับคนจริงนักกีฬาเป็น e-sport นับป่ะคือมันเป็นอันนี้มันคือสปอร์ตแมนไม่นับแล้วกันเกี่ยวกับเพลงไม่เกี่ยวดังจาก YouTube ก็ดังจาก YouTube อยู่นะคนตัดไฮไลท์มาลงด้วยกันวิดีโอในอังกฤษวิดีโอภาษาอังกฤษไหมคนไทยไหมใช่ครับคนไทยเกมเมอร์ใช่ครับเกมเมอร์เล่นโรบล็อกไหมบัตเคยเล่นโรบล็อกอยู่อ่ะคืออาจารย์ได้ปะคือแบบเขาจะดังจากวาโลแรนต์เนี่ยเขาเคยเล่นโรบล็อกด้วยผมเคยเห็นอยู่เล่นกับจอร์ดโอเซนเอาเป็นว่าอาจารย์แล้วกันมีผมสีแดงไหมบัตไม่น่าใส่ผมสีแดงนะครับพี่บัตนี่ไม่น่าใส่ผมสีแดงนะจากที่ผมจำได้เล่นฟันไนฟ์เฟดดี้ไหมไม่น่านะอีสปอร์ตใช่ครับดังจากอีสปอร์ตเกี่ยวกับมือถือไหมไม่ได้เกี่ยวกับมือถืออ้วนไหมผมขอโทษนะครับพี่บัตใช่ดังจาก GTA 5ผมว่าเขาใช่บอกว่าไม่น่าดังจาก Valorant ใช่ครับทำวิดีโอเกี่ยวกับ Minecraft พี่บัตเคยเล่น Minecraft ป่ะไม่น่าใช
นี่บัตบัตเฮ้ยนี่มันจากบัตเนาะใช่ครับว้าวมึงตึงเกินอะมึงตึงเกินอะเฮ้ยคริเตอร์มือถือมันไอ้ชิ้นมันโหดกว่าเว็บ10เท่าเลยดีกว่าอันนี้คือผมไม่มั่นใจนะว่าเขาสามารถทายวีทูเบอร์ได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นผมจะลองหาวีทูเบอร์ที่อยู่ในไทยดูเท่าที่ผมเคยรู้จักอ่ะอันนี้คือแบบว่าอย่างน้อยก็คือแบบผมก็เคยเล่นกับเขาอยู่นะผมจะลองทายโซน่าดูว่าเขาจะจับคุณโซน่าหรือเปล่าเอาล่ะมาดูกันเกี่ยวกับเกมไหมใช่ครับภาษาอังกฤษไม่ใช่อ่ะไม่คนไทยใช่คนไทยเป็นผู้หญิงใช่ผู้หญิงมีสืบล้านซับไม่เป็นเด็กไหมไม่ใช่เด็กครับมีแมวไหมเปล่งแล้วไม่รู้แล้วกันผมสีดำไม่โซน่าผมเป็นสีดำมีหูสัตว์ไหมดูแป๊บไม่มีไม่มีคาแรคเตอร์เขาเป็นประวานอ่ะไม่ได้ใช่หูสัตว์ผมชมพูไม่ใช่ผมชมพูครับเล่นโรบอกไหมดูเดี๋ยวเขาเคยเล่นโรบอกปะไม่น่าเคยวะไม่เคยเดี๋ยวไม่เป็นวีทูเบอร์ใช่ครับเป็นวีทูเบอร์มีหางไหมกูกลับมาดูอีกรอบมีหางประวานปะมีหางปะจำไม่ได้แล้วไม่น่ามีไม่มีแล้วกันผมขาวใช่ผมขาวเกี่ยวกับทะเลใช่เกี่ยวกับทะเลเป็นปลาวาฬไหมใช่เย้ yeah! เอาแร่คาแรคเตอร์เฮ้ยซีเดอะคาแรคเตอร์นี่ครับแร่คาแรคเตอร์อะคาแรคเตอร์หายากอะแบบมันประกาศขึ้นมาเลยว่านี่คือคาแรคเตอร์ขั้นแร่เว้ย yes เฮ้ยเคมันโหดเกินเราจัดเป็นขั้นแร่คาแรคเตอร์เลยวะทุกคนนะอุ้ยโคตรโหดอะผมให้คะแนนแอปเลยแอปมึงฉลาดมากผมบอกเลยว่าแอปมันฉลาดเกินไว้5ดาวเลยอะเนี่ยคนดันเป็นมีช่องหนึ่งที่ผมชอบมากผมอยากรู้ว่าเขาจะรู้จักช่องนี้หรือเปล่า NTN ครับอันนี้คือช่องมหาเทพที่ผมบอกเลยว่าผมดูทุกวันเขาลงคลิปวันไหนผมดูเกือบตลอดนะมันอาจจะทุกวันหรอกแต่ว่าดูเกือบตลอดเพราะว่าเขาคลิปเขาฮาสุดๆผมดูแล้วเนี่ยผมกดกระดิ่งด้วยเนี่ยน้อยช่องไงที่ผมจะกดกระดิ่งคำกากอะมาดูดีกว่าว่าอาคาเนเตอร์จะรู้หรือเปล่าถ้ารู้นี่โอ้โหกูผมเอาอย่างดีมากดโหวตให้คะแนนต่างจากทำ YouTube ไหมใช่ครับอังกฤษไม่เป็นผู้หญิงไหมก็มีผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะเออคนไทยใช่ครับคนไทยเกมเมอร์ไหมไม่ใช่เกมเมอร์ครับมีหมาไหมไม่น่ามีนะใช่ไม่ใช่เกมไม่มีซับสไครต์อยู่ในกรุงเทพไหมอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาอยู่กรุงเทพหรือเปล่าอ่ะตอบไม่รู้แล้วนะผมดำไหมผมดำอยู่นะใส่แว่นไหมว่าต้องแวบกลับไปดูสักแป๊บนึงโอ้ my manมีแบบนี่นี่มีFacebook แฟนเพจอยู่เนี่ยผมว่าผมต้องกดไปดูที่แฟนเพจเลยถึงจะแบบรับรู้ว่าเขาเป็นแบบยังไงกดดูรูปภาพโอเคไม่ใส่แว่นเป็นผู้หญิงคือเป็นยูทูบเบอร์เว้ยแต่เขาไม่ใช่ผู้หญิงมี girlfriend ใช่ครับใช้คำไม่ดีไหมเขาผมว่าเขาทำคนนี้ได้เด็กนะไม่ได้ใช้คำไม่ดีอ้วนไหมคำถามอีกแล้วขอโทษนะครับพี่ทำเกมไม่เคยนอนในห้างสรรพสินค้าไม่เกี่ยวกับอาหารอาจจะรับรีวิวอาหารไม่ใช่รีวิวอาหารครับผิวดำไม่เป็นโรงเรียนไม่เย้คุณเจออะไรคาแรคเตอร์อีกแล้วมึงเคยเนี่ยเอาเฮ้ยมันตัดทิ้งไปเลยอ่ะเมื่อกี้ผมเจออะไรคาแรคเตอร์แล้วมันตัดทิ้งไปเลยอ่ะมันกลายเป็นโฆษณาเฉยนี่เมื่อกี้ผมเจออะไรคาแรคเตอร์เว้ยแต่มันตัดผมทิ้งไปโอ้โหโคตรสวยโอเคผมว่าคาแรคเตอร์ในแอปมันก็ดีอยู่นะครับก็สำหรับคนไหนที่อยากเล่นก็ไปลองเล่นกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบอะไรเช่นกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะไปละบายอย่าให้ทายใครคอมเมนต์ไปนะครับ